สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ4นะครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม RV เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็เป็นเวลานานแล้วนะครับผมที่วันพุธพฤหัสนะผมจะรีวิวช้าหน่อยนะขออภัยนะแจ้งให้ทราบว่าเข้าออฟฟิศนะครับผมแต่ว่าเวลากลับมาเก็บตกเนี่ยแน่นๆเบิ่มๆ แน่นอนนะครับผมมาวันนี้ครับเราจะมารีวิวประมาณ 2-3 กิจกรรมครับแต่ว่าเหมือนกับว่าร้านค้าพเนจรผมยังรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเพื่อนมันยังเล่นเกมอยู่นะก็ผมรีวิวใน ID นั้นไม่ได้ก็อาจจะติดไปก่อนร้านค้าพเนจรก็คือเดี๋ยวผมบอกราคานะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้สุ่มให้ดูนะมาวันนี้เราจะมาแบบหลักๆกิจกรรม2อันนะครับ1คือจับคู่ไพ่หาสกินครับเริ่มต้น3คูปองนะรวมสกินลิมิเต็ดส้มกว่า16สกินในการจับคู่นะครับผม Whoa. พิเศษรอบถัดไปฟรี6ใบคืออธิบายยากเดี๋ยวผมเอาแบบบ้านๆบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจดีกว่านะครับผมอ่ะไปดูกิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับผมมาอันดับแรกครับมันก็จะให้เราเลือกระหว่างลิมิเต็ดเขียวและลิมิเต็ดส้มนะครับผมก็เลือกเฉพาะที่เราไม่มีนะโอเคมันก็มีเอลสุกับนาตาย่าให้เลือกนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นเลย2อันนะแล้วจะบอกว่าเล่นแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับผมไปเลยอันนี้เอลสุอันนี้ก็ลูกแก้วครับผมเลือกอะไรไม่ได้ยืนยันไปเลยโอเคพอเราเห็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะมีทั้งหมดการ์ดเนี่ยก็จะมี6 4ใช่ไหมก็เป็น16อันนะครับผมอ่ะคือเวลาเปิด16อันเนี่ยมันจะให้เราเปิดเป็นคู่ครับคู่แรกที่เปิดเนี่ยคือ3กับ5คูปองเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้อ่ะก็จะมี8คู่นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับคู่ที่3ก็จะเป็น19เนี่ยเป็น38คู่ที่4 29คู่5 39 49 59 69สรุปเลยนะเหมาทั้งหมดเนี่ยคือแบบเกลือแบบเกลือนะครับคือ550คูปองต่อ1สกินนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเราก็เล่นให้มันประหยัดได้แล้วก็ใช้วิธีความจำครับแล้วก็คือมันเหมือนแบบจับคู่ไพ่ตอนเด็กๆอ่ะทุกคนถ้าเราไม่อยากเสียเวลานะเราก็ทำตารางโง่ๆแบบเนี้ยนึกออกปะเออแบบจดไว้ว่าช่องไหนได้อะไรอะไรเงี้ยเออนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบหานะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะครับว่าสกินแรกเนี่ยผมจะเสียเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นด้วย 4,019 คูปองนะไปกันเลย let's go จริงๆผมเปิดเรียงแล้วกันนะครับผมจะได้จำง่ายๆจดง่ายๆนะไปอันแรกคือ8อันครับใช้ไม่ต้องแสดงอีกครับ let's go โอเคได้หินนาคอสกับคัมภีร์ครับก็จดไว้ก่อนขออนุญาตแป๊บนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยมันอะไรวะเราก็เปิดดูได้นะนี่เปิดฟรีครับผมก็คัมภีร์นาคอสนะครับผมว่าจะง่ายกว่านั้นนะครับก็เปิดคอมใช้ Excel ก็ได้แต่ว่าผมอัด OBS อยู่ก็เลยแบบไม่อยากสวอปนะครับไปอันที่2ครับคือ5กับ14นะครับผมตามนี้เลยเปิดไปแดงกับลูกแก้ว2ลูกครับผมก็จดไปนะครับผมผมจะขึ้นเป็นแบบอินโฟกราฟิกแปะให้นะมันก็จะได้เอลสุกับตัวอะไรสักอย่างนึงมองไม่ทันครับเป็นเอลสุกับเปลี่ยนชื่อนะแต่เอลสุเนี่ยไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่ามันมีขอบส้มอยู่แล้วนะเราก็เปลี่ยนชื่อไปโอเคไปกันต่อครับคือถ้าแปลว่าถ้าเราเจอเอลสุที่อันใดอันหนึ่งเราก็ไปเปิดเอาแล้วก็จบได้เลยนะครับสำหรับเซสชันนี้นะตอนนี้คูปองเหมือนหายไปนิดหน่อยนะร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับร้อยหนึ่งแหละประมาณนี้อันนี้เริ่มแพงแล้วครับคู่นี้ไปเดาว่าเอลสุมันจะแบบให้เกลือนะเปลี่ยนชื่อกับบัตเตอร์ฟลายนะครับผมคราวนี้เราก็เปิดเอาของไปก่อนได้ครับบัตรเปลี่ยนชื่อนะโอเคเรียบร้อยได้ไปนะครับผมอย่างนี้แน่โอ้ตกใจไปหมดเลยนะไปกันต่อครับหาเอลสูกันต่ออันนี้คือ78นะโอเคลูกแก้วครับผมกับอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเราก็เปิดรับของได้เลยครับลูกแก้วกับลูกแก้วไป ยังเปิดผิดเห็นไหมทุกคนแกะแกะแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะคราวนี้เราก็ไปรับนาคอสครับปึ๊บปึ๊บเย้คือแต่สิ่งที่อยากได้คือเอลสุไงเพื่อนไปคัมภีร์กับตัวหินบัตเตอร์ฟลายนะครับผมขออนุญาตเปิดเลยนะเดี๋ยวลืมครับ
ทะแดนครับผมหินบัตเตอร์ไฟล์นะก็รับไปครับนี่เล่นแบบนี้นะ wow. ไม่ต้องรอให้จบนะครับผมคืออันไหนรับได้ก็รับไปก่อนครับโอเคเรายังเหลือคัมภีร์แดงนะไปถ้าจะไม่เกลือก็ต้องใช่แล้วล่ะคัมภีร์แดงครับผมเรียบร้อยนะทุกคนคราวนี้ก็จะเป็นจุดวัดใจครับว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะโดยการเราก็เปิด1อันกับเอลสุนะครับผมวัดอย่างนี้นะเวลาเปิดวัดแบบนี้ครับคือถ้าดวงดีก็ดวงดีครับแต่ถ้าดวงไม่ดีก็เหมานะไปลุยโอเคคะแนนครับโอ้วันนี้แปลว่าเราประหยัดไป140คูปองโดยประมาณนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่า1ตัวเนี่ยมันจะยังไงนะครับผมมันก็จะคราวนี้พอจบ1รอบครับมันก็จะถามเราว่าให้เรารีเฟซเลยแล้วรอบต่อไปเราจะฟรี6ใบแรกทุกคนซึ่งดีมาก6ใบแรกเนี่ยผมบวกมาแล้วมันอยู่ที่ประมาณ50คูปองโดยประมาณนะโอเค6ใบแรกเนี่ยประหยัดไป60คูปองนะเพราะฉะนั้นสกินที่2ถ้าเราจะเอาครับเหมาตึงๆคือ440แต่ผมขึ้นได้490นะครับประมาณนี้นะโอเคก็ไม่ต้องจับคู่ให้ครบนะครับเนี่ยจดไว้มันก็จะได้รู้ว่าเราเปิดอะไรไปแล้วนะนึกออกไหมทุกคนนะตามนั้นเลยโอเคไปเรารีเฟซครับเล่นรอบ2เนี่ย6ใบแรกมันจะเปิดฟรีใช่ไหมทุกคนเราก็เหมือนเดิมเราก็เตรียมกระดาษโง่ๆหรือมือถืออะไรเงี้ยมาโน้ตใส่ก็ได้นะครับแต่นี้โชว์รวยนะผมแบบใช้ iPad แบบมีเพนซิลนะโอเคอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งไปเหมือนเดิมครับฟรีนะก็เปิดเข้าไปเลยโอเค4ใบแรกเนี่ยคือผมไม่แน่ใจอ๋อโอเควิธีการเปิดฟรีครับอย่าเปิดตัวที่มันซ้ำเปิดหาไปก่อน6ใบแรกนี่คือเปิดเอาข้อมูลไปก่อนนะซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างนะเปิดเอาข้อมูลไปก่อนนี่ลูกแก้ว1กับนาคอสนะครับผมช่างมันเปิดไปก่อนครับ6ใบแรกฟรีเอาข้อมูลก่อนหินบัตรกับลูกแก้ว2ครับผมคราวนี้เราก็มาเก็บของรางวัลครับไม่แน่ใจว่าไหนลูกแก้ว1ลูกแก้ว2นะโอเคอ่ะจำผิดครับไปเราก็เก็บครับเลยยาฮูโอเคอ่ะนาคอสเราก็เก็บไปก่อนเลยครับผมนี่ทะแดไปก่อนนะโอเคมันก็เหมาะกับแบบใครที่ของเบี้ยใบรายทางนะเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าผมใช้ไปกี่คูปองแล้วก็ของเนี่ยมันดูราคาประมาณเท่าไหร่นะครับคุ้มไม่คุ้มนะรอแป๊บเอาละนาตาญาครับผมอันนี้นาตาญาเห็นมีกรอบทองนะสบายสบายนะเดี๋ยวตอนตัดต่อจะขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกครับดูง่ายแน่นอนนะแต่ว่าจะเหนื่อยคนตัดต่อนิดหน่อยช่างมันไปโอ้โหไปกันต่อครับคือถ้าเราเจอนาตาญาเมื่อไหร่ก็ประหยัดเมื่อนั้นครับเราก็เอาหินบัตเตอร์ไฟครับผมนี่จดไว้เรียบร้อยเย้ คัมภีร์แดงครับผมเฮ้ยคัมภีร์แดงไปย้าฮู โอเคยังไม่มีอะไรครับคราวนี้เราก็มาดูแล้วถ้าเกิดเราเจอนาตาญาก่อนก็แฮปปี้เจอเถอะไปลุยเอ้าดวงดีขึ้นมาเฉยนะครับผมเราก็เอาบัตรเปลี่ยนชื่อได้เลยครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะโอเคโอ้โหถือว่าดวงดีมากๆนะครับผมนี่เรียบร้อยนะก็ผมประหยัดไปรอบละ140โดยประมาณนะโอเคไปแล้วก็อันนี้เนี่ยเราสมมติว่าเรากดจับคู่ให้ครบนะครับผมคือถ้าเราจะเปิดอันเนี้ยแปลว่าเราก็ต้องเสียคูปองไงทุกคนก็ไม่ต้องเสียนะอันเนี้ยมันเป็นลูกแก้วกับตัวคัมภีร์เขียวนะก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นนะเราหมดกับกิจกรรมนี้นะไปอยู่ที่ประมาณ800กว่าคูปองนะครับผมโดยประมาณนะ800กว่าไปเราไปดูกันว่าเราได้อะไรบ้างจาก800กว่านะ
โอเคกิจกรรมต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู3 ID เลยนะว่าไอ้โบนัสคูปองเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เติมเท่าไหร่นะครับรอแป๊บตอนแรกครับแบบเสียงเงียบเกินนะผมไม่ได้เปิดแบ็คกราวด์มิวสิกนะไปรับเลยครับว่าได้อะไรบ้างนี่สกินพวกนี้อยู่ที่ประมาณ199ทุกคนไม่ได้ขนาดนั้นว่าต้องเอานะเออผมก็รู้สึกว่าแบบเฉยนะกิจกรรมนี้นะแต่ว่ามาไขข้อข้องใจทุกคนนะครับว่ามันเป็นไงนะในเอลสุนะครับผมเอี้ยงบินมาเกาะครับผม2อันนี้ก็เต็มที่ก็400คูปองนะไปแล้วเราได้ของอะไรอีกครับของเนี่ยคัมภีร์ขั้นสูงครับมันคือราคาเต็มคือ50แต่ว่าอย่าลืมมันราคาลดนะมันคือ25นะกระจอกมองง่อยมากบาทเปลี่ยนชื่อก็มีกันเบะบะนะครับผมอ่ะหินหน้าคอหินบัตเตอร์ไฟก็อย่างละ50นะ3อย่าง150ลูกแก้วอีก120 270 270คัมภีร์เขียวเนี่ยอีก30เออ300คืออันนี้คือที่ผมพูดเนี่ยรวมๆเนี่ยราคามันก็คือ800โดยประมาณสิ่งที่เราเสียไปก็คือ800นึกออกปะซึ่งไม่คุ้มนะครับเล่นยังไงก็ไม่คุ้มนะครับขนาดผมดวงดีแล้วผมยังรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยนะแนะนำให้ข้ามครับกาลิน่าไปหากิจกรรมอื่นมาใหม่กิจกรรมนี้ไม่ผ่านตกรอบนะจ๊ะไปอันนี้คือดูช่องผมนี้รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกด Subscribe กันไว้หน่อยครับไม่พลาดข้อมูลดีๆแน่นอนนะตอบโอเคมาครับมาเรามาดูกิจกรรมต่อไปครับเติมคูปองรับรางวัล นะครับผมก็อันเนี้ยมันคือสูงสุดคือ 2,999 คูปองจะได้รับรางวัลทุกขั้นนะครับถ้าตรงแพ็คลานนะคือมันจะไม่นับตัวโบนัสนะครับผมก็คืออยู่ที่ประมาณ 2,568 บาทนะครับจะได้อยู่ที่ 3,285 คูปองนะแบบคิดถูกยังไงเดี๋ยวผมขึ้นอีกทีนะครับใครที่อยากรับถึงตรงนี้ก็ต้องเติมแพ็คนั้นนะครับแล้วก็ใครที่อยากรับแค่ 1,900 นะก็เติม1,735 บาทนะครับผมใครที่อยากรับ999เนี่ยก็เติมตัว970บาทนะครับเพราะว่ามันจะนับแต่ตัวหน้าไม่นับตัวหลังนะจ๊ะก็หรือว่าใครที่แบบอยากเอาถึงแค่กล่องแดงตรงนี้ก็อยู่ที่485บาท620คูปองนะเดี๋ยวขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้ดูง่ายๆนะจ๊ะแต่ว่าแนะนำเลยว่าใครที่จะเติมอยู่แล้วครับเติมเถอะครับเพราะว่ามันได้รีเทิร์นนะผมก็จะเติมทุก ID เลยมั้งเออนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงแต่อันดับแรกขอเติมอันนี้ก่อนนะครับผมวิธีการเติมคูปองกับร้านกอฟอครับ1คือเข้าไปหาเพจ Facebook กอฟอก่อนนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะสบายๆเลยแล้วก็มาดูที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับกดตรงเฟืองครับแล้วก็หาคำว่า Open ID หรือบางทีภาษาแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นคำว่า UID นะกดปุ๊บคุณจะเจอเลขยาวๆนะไอ้ Full ID นี้ไม่ใช่นะไอ้ตรงนี้ไม่เอานะไอ้ตัวอักษรเนี่ยไม่เอาใช้แค่เลขยาวๆนะครับผมอันนั้นแบบ developer เขาไว้ track bug นะครับผมอ่ะกดคัดลอกครับแล้วก็โอนเงินส่งอะไรทางแชท Facebook นะครับใช้แค่เลขตรงนี้เติมหลังบ้านมันจะแอดคูปองเข้าไปแบบคุณไม่ต้องออกจากเกมเลยนะครับผมขอเติมแป๊บว้าวผมเติมแพ็คเมื่อกี้เลยนะ 2,568 บาทนะครับผมก็จะได้รับรางวัลทุกขั้นเหมือนที่ผมบอกนะครับผมไปดูรางวัลแต่ละขั้นนะครับว่าจะได้อะไรบ้างขั้นแรกอันนี้เข้าใจว่าจริงๆยังไม่ต้องกดรับก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวโทเค็นที่ไว้สุ่มน้ำเต้าของ Anduin นะคือกิจกรรมมาพรุ่งนี้ครับช่องไหนเร็วสุดก็ไม่ต้องบอกกันนะจ๊ะโอเคต่อไปครับกล่องสกินสุดว้าวและพัดสีทองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรเปิดไปก่อนพัดสีทองเนี่ยจะเป็นโทเค็นนะครับเล่นวงแหวนเอสตรีมนะครับผมก็แล้วก็กล่องสกินสุดว้าวเนี่ยก็คือกล่องเกลือ3คูปองนั่นเองที่ผมไม่ได้สุ่มให้ดูนะคือของแถมแย่มากนะนี้ผมบอกเลยนะอ่ะไปดูขั้นต่อไปครับก็เป็นพัดอีก2อันครับแปลว่าตอนนี้เรามีพัด3อันแล้วนะแล้วก็เป็นตัวตาอัญเชิญอะไรต่างๆนานานะโอเคไปกันต่อครับโอ้โหอันนี้ดีตรงนี้คือคัมภีร์อันนี้คือ100คูปองเลยนะคือเติมแปลว่าเติม485เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับคือเติม485เนี่ยประมาณนี้ก่อนอ่ะมาดูของรางวัลที่มันอยู่ในตราอัญเชิญนะครับก็จะได้สกินนะครับโอ้โหลิมิเต็ดเขียวไม่แย่นะ
ผมก็ต้องแกะเอาคัมภีร์นะครับผมตามนั้นแต่จริงๆไม่ควรแกะนะเอออ่ะไม่เป็นไรแกะไปแล้วนะครับแล้วก็กล่องสกินสุดว้าวเนี่ยผมก็ไม่น่าจะเปิดเอาอะไรได้นะนะเพราะว่าก็รีบเปิดไปเดี๋ยวมันรกนะครับผมไปลุยเลยนะครับผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะโอเคต่อไปอันนี้ไฮไลท์ของวันนี้ครับผมคือโปรโมชั่นเติมคูปองนะเดี๋ยวผมจะเปิดประมาณ 2-3 ID นะเดี๋ยวดูทีนึงโอเคมาดูกันแหละครับว่า ID แรกเนี่ย3กล่องเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตกดรับแล้วก็ไปเปิดทีเดียวเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ครับดูเรทก่อนครับ1 10ถึง100คูปองเนี่ยจะออกอยู่ที่74นะแล้วก็130ถึง280อันนี้ถ้าได้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะอยู่ที่ 22% ครับแต่ว่าส่วนน้อยเหลือเกินที่ 3.82% ที่จะเป็น310คูปองถึง500นะโอเคไปดูก่อนนะครับ ID แรกเราจะประเดิมไปที่เท่าไหร่นะครับผมมารูดทีเดียวเลยนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องบวกเลขนะไปโอ้โหปวดตับปวดม้ามปวดใจครับผมได้มาแค่170คูปองนะครับเติมไป 3,200 คูปองก็คือรีเทิร์นก็อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับผมเศร้าใจเศร้าจริงนะครับผมไม่ติงนังด้วยนะ ID หลังอ่ะมันจะได้อย่างเงี้ยประจำเลยนะครับแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้ทุกคนไปดู ID ที่2กันเลยนะครับมาดู ID ที่2กันเลยครับผมอันนี้ผมอัดไปเลย 1,003 แพ็คนะเออมันจะสักเท่าไหร่ไปอันแรก170โอ้320อันนี้คือเรทที่สมเหตุสมผลอยู่ที่ประมาณ 10% อันนี้ผมแฮปปี้ละนะครับผมไปต่อไปดู ID สุดท้ายนะครับผมเรามาอยู่กันที่ ID สุดท้ายนะครับ ID นี้คือมีอยู่765สกินนะครับผมแล้วก็ตั้งเซลล์อยู่นะครับผมพยายามพูดเลี่ยงนะครับผมใครอยากเป็นเจ้าของก็ไปติดตามได้ที่หน้าเพจครับก็คือเท่านี้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมแต่ว่าความปลอดภัยรับประกันแบบเว่อร์ๆครับมีสัญญาซื้อขายแน่นอนนะจ๊ะโอเคไปเติมแป๊บมาเรามาดู ID ที่3ครับ ID แรก170 ID ที่2 320ครับ ID ที่3มันจะสักเท่าไหร่เยอะสุดคือ 1,500 ขอ 1,500 ได้ไหม290ครับผมก็ไม่แย่เลยครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ 5,680 ครับใครที่เป็นเจ้าของก็สามารถเอาตรงนี้ไปด้วยได้เลยนะครับผมแล้วก็คัมภีร์แดงอีกบลเลอร์กึกกักนะครับผมแล้วก็โหของแบบฟูอะทุกคนนะไปเป็น ID หลักของตัวเองได้เลยนะครับผมก็ถ่ายคร่าวๆแวบๆนะครับผมก็มีหมดอะเออนะคอลงคอลแลบอะไรอย่างเงี้ยก็พอมีอยู่นะครับผมคือแน่นๆทุกคนโอเคไปหมดนะครับกับกิจกรรมของช่องกอฟอผมเข้าใจว่าไม่มีช่องไหนที่สุ่มบ้าบอขนาดนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านกอฟอร้านที่จริงใจที่สุดในโลกแล้วจ้ะโอเควันนี้หมดจริงๆครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย